Muay Thai. Ladies and gentlemen, welcome back to Max Muay Thai. For our special fight tonight, Thailand will be taking on Cambodia. Ladies and gentlemen, introducing first your Cambodian warrior tonight, representing Thap Phraya Gym. Let's hear it for Priyam Yut. Introducing your Cambodian warrior fighting out of the blue corner, 21 years of age, running a Thap Phraya Gym, Priyam Yut. And his opponent in the red corner, your Thai warrior, he representing Mae Hong Son province, 16 years of age, ladies and gentlemen, Ma Phuong Han, Ma Phuong Lek Bon Hua Han. กำลังใจวัยรุ่นไทยหน่อยสิ Ladies and gentlemen, your young Thai warrior, only 16 years of age, representing Mae Hong Son Province, Ma Phuong Lek Bon Hua Han.ท่านผู้ชมครับและนี่คือของขวัญที่แม็กสเตเดียมจัดให้ท่านผู้ชมได้ติดตามท่านผู้ชมที่อยู่ภายในสนามแม็กมวยไทยสเตเดียมประเทศไทยที่ถนนสุขุมวิทพัทยาครับรวมไปถึงท่านผู้ชมที่ติดตามผ่านทางออนไลน์จะได้รับชมเท่านั้นครับซึ่งคู่นี้เป็นคู่พิเศษครับในพิกัด54กิโลกรัมแน่นอนครับคู่พิเศษต้องมันครับเป็นการเจอกันระหว่างไทยกับกัมพูชาเพียรมยุทธครับนักชกจากกัมพูชาครับสังกัดค่ายมวยทัพพระยายิมครับในพิกัด54กิโลกรัมเจอกับมะเฟืองเล็กปอนบัวหันทางด้านนักชกในมุมน้ำเงินครับพีรมยุทธครับนักชกจากค่ายมวยทัพพระยายิมครับในวัย21ปีส่วนสูง155เซนติเมตรครับมาชกที่นี่3ครั้งล่าสุดไม่แพ้ใครครับชนะรวดอีกต่างหากล่าสุดนั้นชนะคะแนนมงคลเล็กสอสิรินทาเอาไว้ครับในรายการ Next มวยไทยเมื่อวันที่7กรกฎาคมปี2562ส่วนคู่ต่อสู้ของเขาครับธนามาเฟืองเล็กปอนวัวหันครับนายวสินสินมาลานนท์ครับจากตำบลแม่คะตวนครับอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนปัจจุบัน16ปีเท่านั้นครับส่วนสูง157เซนติเมตรสามฟอร์มหลังยังแจ้งเกิดไม่ได้และเคยแพ้ให้กับนักชกกัมพูชามาแล้วนะครับนั่นก็คือการแพ้น็อกให้กับธนาสัมโบเหลืองจากสังกัดค่ายมวยปอนบัวหันครับที่จังหวัดลำพูนเอาละครับท่านผู้ชมครับมาดูคู่พิเศษกันหน่อยต้องพิเศษแน่นอนครับชื่อเสียงการันตีความสนุกครับกรรมการยอดยิ่งเกศรมาลาเป็นผู้ชี้ขาดสับมือหลบล่างได้การแถมเคยใช้บริการคนเดียวกันครับก็คาดว่าคงไม่ต้องดูเหลี่ยมดูเชิงก็เสียเวลาแล้วครับเอาละครับพยายามจะเล่นงานไปที่ฐานล่างครับแต่ว่าความหนักต่างกันครับเตะขาอาชีพต้องให้ทางด้านมะเฟืองเล็กเขาครับเป็นแบรนด์ที่ทำได้ดีครับมะเฟืองเล็กเปลี่ยนยุทธ์ประเภทใบหน้าไร้ความรู้สึกครับพยายามจะทิ้งขวาแล้วก็เสริมด้วยศอกครับทางด้านมะเฟืองเล็กนะครับรูปร่างได้กันแบบนี้ครับประเภทมะขามครึ่งข้อครับขวามาขวาคืนแล้วก็จอดตัดลำตัวของทางด้านเจ้าพีรมยุทธครับสไตล์กันคล้ายกันครับต่างฝ่ายต่างเปิดเกมเข้าไปหาครับต่างฝ่ายต่างเปิดเกมก็มีความมันมาเกิดตั้งแต่ต้นเกมนะครับพยายามจะยกแล้วสับขวาเข้ามากันทางด้านมะเฟืองเล็กวงในตั้งเอาไว้สับได้แล้วพยายามจะเสริมแต่ว่ายังตีไม่ได้ครับวงในไม่ถนัดครับมาว่ากันต่อครับปักหลักและกลางวันทีเตะขวาจากเพียรมยุทธครับทำไว้แล้วเติมด้วยแข้งขวาครับอยากเบียดเข้ามากันตะดานมาเฟืองเล็กครับวางขวามาโดนหมัด 1-2 นี่แล้วท่านผู้ชมครับโอ้เกมสนุกครับโดนตัดทิ้งเลยครับตะดานมาเฟืองเล็กนี่ครับสู้กันซึ่งหน้าครับ
อาวุธที่ออกมาในแม่ข้าวเป้าตลาดเพื่อน้องยุทธฝั่งเด็กสับสอกขวาแล้วล็อกในสู้เวียโอ้เหลี่ยมนี้ใสสะอาดครับจังหวะกระชากของตะด้าเพียรมยุทธครับเหลี่ยมนี้ทำได้แต่ใดมาครับมีมาสู้เหมือนกันจังหวะกระชากของเพียรมยุทธไม่ธรรมดาสั้นแล้วครับวันนี้เอาหมัดขวาเคาะเข้ามาจะจับในคล้องตีเข้าไปครับเด้งด้วยเข่าขวาถึงแม้ว่าจับไม่ได้เปรียบนะครับทางด้านเพียรมยุทธแต่ว่าตีได้ชัดกว่าครับกลายเป็นว่าทางด้านมาฝึกได้เป็นก้อนเขาเสียบครับล็อกนายมาบิดกระชากกดลงมาอ้าวแล้วครับไม่ตีก็ไม่มีประโยชน์ครับขวางได้ก็จริงเลยครับทางด้านมาฝึกเล็กแต่ว่าต้องมาตั้งเกมกันใหม่ครับเพียรมยุทธวางขวาเข้ามาเลยครับเปิดหน้าท้าดวลเลยครับตามสไตล์จอมบู๊ครับอีกครั้งกับจากกรรมการยอดยิ่งเกศมาลามีทางด้านมาฝึกจะต้องเดินเข้าไปหาครับเตะขวามาพลาดเป้าสืบเท้าต่อครับเบอร์ฟังเล็กเตะขวามาเตะขวาเปิดทางหาจังหวะสับซ้ายสับขวานี่เอาโอ้นี่คือจังหวะที่ทางด้านเพียรมยุทธทำได้อีกครั้งครับกระชากผักพวงมาลัยแล้วเสียบที่สำคัญยังเติมได้ด้วยครับก่อนจากเอาละครับแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทางด้านมาฝึกเล็กต้องแก้ครับวันนี้นี่ทางด้านเพียรมยุทธมีลูกกระชากมาสู้ครับเรียกว่าฝึกมาจากค่ายนี่นะพอเติมเกมก็ทำได้ดีเลยกระชากอีกแล้วโอ้ยแทงแล้วกระชากแล้วแทงตามครับเป็นลมยุทธทำได้ดีไปนี่พี่เลยครับลูกนี้โดนอีกแล้วนะครับตะด้ามาเฟืองเล็กแล้วโดนที่สำคัญเนี่ยโดนไปที่บริเวณใบหน้าด้วยครับจังหวะกระชากแล้วแทงตามหมดยกแรกครับ Max Muay Thaiชมครับก็ต้องพิเศษครับนี่ครับเพียรมยุทธครับนักชกจากกัมพูชาทัพพระยาจินครับจากคณะมะเฟืองเล็กปอนมัวหันครับนักชกจากศพเมยแม่ฮ่องสอนของหนักเนี่ยต้องยกให้กับทางด้านเจ้ามะเฟืองเล็กเลยครับแต่ว่าเพียรมยุทธครับก็ต้องชมเลยในเรื่องหลักเหลี่ยมครับจังหวะกระชากแล้วเสียบแล้วแทงนี่แหละครับจุดเด่นจุดขายเอาท่านผู้ชมยกที่2มาว่ากันต่อครับมาถึงก็ต้องบอกว่าตะลุมบอลเข้าหากันก่อนครับนี่ครับพยายามใช้เกมวงในครับมาฝึกเล็กต่อยขวาเข้ามาเพียรมยุทธไล่แขนแล้วหาจังหวะขึ้นบนเอาด้านมาฝึกเล็กได้เข้าขวาเข้าไปครับครับกระชากไม่ได้แต่ตีได้ครับเหนียวกับตะด้านเจ้าเพียรมยุทธถึงแม้ว่าจะเป็นการจับเอวก็ตามครับมาฝึกเล็กต่อยมัน1 2ตับต่อขึ้นมาครับทางด้านเพียรมยุทธครับยอมได้ที่ไหนแล้วโอ้กระชากทีเดียวเอาอีกแล้วครับลูกนี้นำมาใช้งานได้ถูกทุกท่วงท่าครับเมื่อไหร่ที่นำมาใช้ก็เกิดประโยชน์ทุกครั้งแหละครับตะด้าพิรมยุทธมาอีกทีกระชากตีขวาเบี่ยงมาทีโออีกทีนับไม่ถ้วนแล้วครับเอาละครับเรียกว่าได้จังหวะกระชากนี่เป็นนันทีครับขันครับที่นำมาใช้งานตอนนี้ทางบ้านบริเวณคิ้วซ้ายครับบอลโหนกแก้มซ้ายครับแตกแล้วครับตะด้าเฟืองเล็กมีตำหนิจนได้ครับนี่เลยครับพิเศษครับได้เลือดเลยครับตะด้าเฟืองเล็กบริเวณโหนกแก้มครับเอาละครับเสียบซ้ายคืนรามท่านผู้ชมเสียท่าอีกแล้วก็จะนำมาฝึกเล็กวันนี้มาด้วยเหลี่ยมข้างทางด้านเพียรมยุทธมีเหลี่ยมเข้ามาเสริมทำได้ต่อเนื่องแล้วก็สร้างปัญหาให้กับทางด้านมาฝึกเล็กพอสมควรครับวันนี้นี่ครับดักด้วยกำปั้นกับทางด้านเพียรมยุทธแล้วเสียบในไม่กลับกลายเป็นทางด้านนักชกไทยที่พยายามจะใช้วงในเล่นงานนะครับเอาละครับรัดเอวอีกทีทางด้านเพียรมยุทธแต่ว่าไม่ตีครับนี่ครับไม่ชัวร์ไม่ออกครับทางด้านเพียรมยุทธมีแผลโชว์มีแผลคุณครูตลอดเด้งขาจากนักมวยเฟืองเล็กล็อกในไม่ชัดเจนกรรมการแยกออกมามีอะไรมีเท่าไหร่เลยก็ต้องประกาศสัปดาห์ออกมาใช้แหละกันตะด้านมวยเฟืองเล็กซ้ายหน้าเพียรมยุทธมัดแล้วเข็นครับค่อยๆเข็นไปแต่ว่ามวยเฟืองเล็กตีเข้ามาก่อนนะครับนี่ครับมาดูความนิ่งครับทางด้านเพียรมยุทธไม่ชวนนี่แกไม่กระชากไม่ออกจริงครับเอาละครับจัดนายขวางสู้ตามโอ้ลูกนี้เต็มๆครับโอ้ทัดมาลาครับท่านผู้ชมครับหงายครับหงายเงิบครับโอ้จังหวะทัดมาลาด้วยศอกขวาของท่านเพียรมยุทธทำให้เขาได้มา1 นับครับนี่ครับประเภทเป็นขาดเลือดเย็นครับชัวร์ๆแล้วค่อยออกครับโอ้แฟนมวยในสนามนี่กระโดดตัวลอยเลยครับช็อกครับแต่ว่าคนที่ช็อกกว่านั่นก็คือหน้ามะเฟืองเล็กก็เสียนับไปแล้วครับครับทั้งช็อกทั้งเมาครับมะเฟืองเล็กตอนนี้
นาทีครับหันถามหาแล้วครับแต่ต้องชื่นชมแล้วครับว่าพยายามจะลุกขึ้นมาขอสู้ต่อแต่ว่าก็ไม่ประมาทพยายามจะเก็บอาการก่อนครับทัดด้วยสองซ้ายบ้างครับแล้วเสียบในโอ้พีรมยุทธนี่ต้องบอกว่าและทะเล็มไปเรื่อยแหละครับวันนี้แกมันเน้นกับทางด้านพีรมยุทธจังหวะสับมาทางต้องมีผลงานครับกองเชียร์มุมแดงนี่ก็พยายามจะติวเข้มเลยครับส่งสัญญาณมือครับอีกทีโอ้โหนี่แหละครับเหลี่ยมที่ถูกนัดมาใช้อีกครั้งโอ้หงายไปอีกทีแต่ว่ากรรมการเรียกให้ลุกขึ้นมาครับไม่นับนะครับมองว่าเป็นการเสียหลักแล้วหมดยกที่2ครับMax Muay Thai เอาละครับท่านผู้ชมครับทางด้านเพียรมยุทธครับนักชกจากกัมพูชานี่นะครับสังกัดค่ายทัพภรรยายิมกับมะเฟืองเล็กปอนวัวหันครับโอ้เสียท่าทั้งเสียเลือดเสียนับเสียไปหมดแล้วครับทางด้านเพียรทางด้านเจ้ามะเฟืองเล็กการจะกลับมาเนี่ยต้องอยู่ในช่วง3นาทีสุดท้ายนี่แหละครับว่าจะวางแผนแก้เกมแบบไหนครับทางด้านมะเฟืองเล็กดูทัดมาลานี่สิครับโอ้โหเต็มหน้าเลยครับกระชากใหม่ทีแล้วก็เติมด้วยเข่าขวาจังหวะนี้ที่กรรมการไม่นับเนี่ยมองว่าเป็นการที่ล้มแล้วเข่าติดพื้นนะครับก็เป็นจังหวะซ้ำของทางด้านเจ้าเพียรมยุทธครับทำให้กรรมการเจ้ายิ่งเกศสอนมาลาไม่นับครับอ่ะท่านผู้ชมครับมาลุ้นกันต่อในยกสุดท้ายครับนี่นะครับมาลุ้นระทึกอีก3นาทีครับเพียรมยุทธจับนายมาเนี่ยกระชากอีกทีครับแน่ชักจะติดใจครับล้มบ่อยๆนี่มีจังหวะเติมตลอดครับเพียรมยุทธกระชากได้แล้วเป็นผลครับทำให้คู่ต่อสู้นั้นค่อนข้างที่จะเปลืองแรงไปพอสมควรมะเฟืองเล็กยังคงที่จะเล่นไปที่วงในต่อเลยครับแต่หาจังหวะมุดมาครับมะเฟืองเล็กยังไม่ท้อครับเวลามีเหลือก็ยังต้องมีความหวังครับขวาจากทางด้านมะเฟืองเล็กเอาสิครับแลกแข้งก็ได้ครับโอ้จะเอายังไงก็ว่ามาครับทางด้านพนันเจ้าพีรมยุทธนี่ไม่ขัดใจครับจัดให้อยู่แล้วครับทำอยู่แล้วประเภทเกมแรกประเภทเสพติดความมันครับทางด้านเพียรมยุทธศอกซ้ายของทางด้านมะเฟืองเล็กพยายามจะบวกกับขวาของทางด้านเจ้าเพียรมยุทธครับนะครับตั้งเอาไว้ก่อนครับทางด้านมะเฟืองเล็กนะครับก็ยังสนุกเล้าใจครับมะเฟืองเดินหน้าจี้ต่อตัดบนแทงซ้ายเข้ามากระทุ้งซ้ายครับเอาแล้วขวางแล้วขวางได้ก็จริงครับจังหวะตีไม่มีครับทางด้านมะเฟืองเล็กเพียรมยุทธยกกาดสูงครับแต่มันขวาคืนล็อกในพยายามหันนะครับจังหวะเลาะเล็มไปเลยครับพี่ลงยุทธมาด้วยความละเอียดครับวันนี้ครับครับขยับใหม่ครับซ้ายกระแทกเข้ามาตั้งเอาไว้ครับด้านมะเฟืองเล็กแล้วนี่ครับโอ้จะเวียงโอ้รู้ทันครับด้านมะเฟืองเล็กครับวันนี้เราได้เห็นความนิ่งของพี่ลงยุทธครับออกอาวุธไม่โชงชาครับประสบการณ์สูงขึ้นมาเรื่อยๆเลือกออกเลือกจิ้มเลือกแทงครับนี่แหละครับท่านผู้ชมมวยกำลังฟอร์มดีครับโดยเฉพาะ3ไฟต์หลังชนะมารวดแบบนี้เนี่ยทำให้ยิ่งชกก็ยิ่งได้ใจครับอะไรครับแต่ว่าจังหวะนี้ต้องตั้งเอาไว้ก่อนครับวงในมันก็ดูเหมือนจะแผ่วจะช้าลงไปเหมือนกันกัตตาเพียรงยุทธโดนเล่งขึ้นมาครับมาฝันเล็กกระชากกดลงมาเด้งได้โดนขวางไว้แล้วผักหน้าควันลงไปกัตตาเพียรงยุทธทีมงานก็คอยส่งสัญญาณบอกให้เดินต่อครับทางด้านมาเฟืองเล็กไปส่งสัญญาณแบบนี้แข้งขาอ่อนง่ายไปหน่อยเอ้าเฟืองเล็กแกบวกสับด้วยศอกครับยังพอมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อยู่กับทางด้านเจ้ามะเฟืองเล็กครับเดี๋ยวว่าละครังจะไม่ตีนี่ความหวังก็ยังมีครับสำหรับมะเฟืองเล็กครับโบกมือต่อครับทีมงานอะไรครับกำปั้นต้องเริ่มแจกกลับไปครั้งครับวางหน้าแล้วช้าครับการตัดสินใจออกของทางด้านเจ้ามะเฟืองเล็กความต่อเนื่องไม่มีครับได้มาทีละดอกยังคงเดินหน้าแล้วเตะซ้ายเข้ามาจากมะเฟืองเล็กต่อยขวาเข้าไปเร่งมาสุดสปีดครับในช่วงปลายยกสุดท้ายครับชมครับดูที่ว่าจะทันไม่ทันครับพีรมยุทธดักด้วยหมัดขวาต่อยแล้วรวบเลยครับอะไรครับก็ยังมีความเก๋าเลยครับจังหวะต่อเนื่องของทางด้านพีรมยุทธศอกขวาจากมะเฟืองเล็กแล้วเป็นอีกครั้งครับที่ช้าครับแต่งตัวนานครับอะไรครับไล่เข้ามาอ้วนออกโดนแข้งครับและครบ3ยกเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับในคู่พิเศษของรายการครับกับพิกัด54กิโลกรัมเพียรมยุทธครับจากประเทศกัมพูชาครับจากค่ายมวยทัพพระยายิมกับมะเฟืองเล็กปอนบัวหันครับต้องลุ้นระทึกครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าในช่วงยกสุดท้ายนี้เนี่ยทางด้านเพียรมยุทธเนี่ยมีอาการต้องบอกว่าซึมแข้งครับแต่ซึมแข้งซึมหมัดไปหน่อยครับมีอาการช้าเห็นครับแต่ก็เล่นเกมได้ดีครับ
ที่สำคัญในการสอบผ่านกับด้านเจ้าว่าฟงเล็กในเรื่องหัวใจครับในวันนี้แม้ว่าจะเกิดแผลแตกแล้วก็เสียนับครับยังมีศอกมาสวนคืนครับท่านผู้ชมครับการตัดสินจะเป็นอย่างไรไปบนเวที The actions we go to the judges' scorecard for the winner blue corner Piero Yut All right, ladies and gentlemen, we'll be right back after a short break. This is Max Muay Thai.